ยามอมรินทร์วันพุธนี้พบกับซุปตาตลกเจ้าของฉายาตลกหน้าผีสุเทพสีใสที่มาพร้อมกับธุรกิจครอบครัวสุดปังกะปิโวโบราณทำเองเลยจริงๆหรอผมทำกัน3คนพ่อแม่ลูกครับตั้งแต่เริ่มมาเลยปีแรกออกงานอีเวนต์งาน7วัน9วันจะปั่นกะปิกันแค่ประมาณ20โลตอนนี้ออกงาน7วัน9วันขั้นต่ำต้องมีปั่น100โลขายดีมากและมาอร่อยกับอาหารไทยโบราณหาทานยากในบรรยากาศริมคลองกับร้านแสนสำราญที่แสนแสบตื่นเต้นกับอันนี้จังเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนั้นอะไรแกงจืดไข่นกกระสาค่ะไข่นกกระสาค่ะแล้วมันคือไข่นกกระสาจริงๆป่ะฮะไม่ใช่ค่ะเป็นไข่ที่คนโบราณเขาประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะตายแล้วอร่อยมากวันพุธนี้เที่ยงครึ่งไหนต้มยำอมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์